ขอเศษตังค์หน่อยจ้าโอ๊ยเกะกะขวางทางจริงๆเลยรีบไปแก่และเล่นขอทานไปคือฉันแค่นั่งตรงนี้เองฉันยังไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนเลยนะจ๊ะถ้าไม่ให้ตังค์ฉันอย่าไล่ฉันเลยนะจ๊ะนี่แกมองอะไรอ่ะอย่าฝันสูงนักเลยหรือว่าอยากเข้าไปทำงานแบบฉันอย่างแกเนี่ยก็คงเป็นได้แค่ขอทานไปวันๆน่ะคงไม่มีทางได้เข้าไปทำงานที่บริษัทนั้นหรอกเดี๋ยวผมจะส่งโลเคชั่นให้นะครับส่วนเรื่องสัญญาเป็นไปตามที่เราตกลงกันแน่นอนได้ครับเฟิร์สนี่แกใช่ปะแกจำฉันได้ไหมหมิวไงที่เป็นเพื่อนสนิทแกอะครับสวัสดีครับนี่แกเป็นประธานบริษัทหรอครับผมเป็นประธานบริษัทแล้วคุณก็จำไว้ด้วยว่าผมกับคุณเนี่ยไม่รู้จักกันมาก่อนอย่ามาตีสนิทแบบนี้นะครับถ้าจะขอทานเนี่ยไปขอทานไกลๆนะครับจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะฉันว่าแกนั่นแหละเฟิร์สที่เคยเรียนโรงเรียนเดียวกันกับฉันน่ะผมบอกคุณไปแล้วไงว่าผมไม่รู้จักคุณขอโต้กันนะครับวันนี้ท่านประธานมีประชุมงานตอน 11:00 น.นะคะต่อด้วยเซ็นสัญญากับคุณขนุนแล้วก็มีไปคุยงานข้างนอกต่อค่ะเออนี่เมื่อกี้เหมือนผมเห็นขอทานอยู่แถวบริษัทเราคุณช่วยไปดูให้หน่อยนะถ้ายังไม่ไปเนี่ยผมฝากจัดการไล่ให้ทีผมว่ามันดูไม่ดีถ้าลูกค้าไม่เห็นภาพลักษณ์ของเรามันจะเสียหายได้ได้เลยค่ะคุณเฟิร์สเดี๋ยวฉันจะรีบไปจัดการให้เดี๋ยวนี้เลยค่ะขอเงินกินข้าวหน่อยจ้าเศษตังค์เล็กๆน้อยๆก็ได้จ้าขอเงินกินข้าวหน่อยนะจ้าเนี่ยพี่แกยังไม่รีบออกไปอีกหรอเหลือต้องให้ฉันเรียกยามมาไล่แกออกไปท่านประธานของฉันเนี่ยเขาไม่ชอบขี้หน้าแกเลยก็รีบออกไปจากตรงนี้ซะคือฉันนั่งขอทานที่นี่เป็นประจำฉันไม่มีที่ไปเลยจ้ะให้ฉันอยู่ที่นี่เถอะนะจ๊ะฉันไม่มีที่ไปแล้วจริงๆฉันสัญญานะจ๊ะว่าฉันจะไม่ทำให้ใครเขาเดือดร้อนตอนนี้ฉันต้องการเงินจริงๆฉันยังไม่ได้กินข้าวเลยจ้ะแกต้องการเงินมากใช่ไหมอันเนี้ยเศษเงินที่แกอยากได้อ่ะได้แล้วก็รีบใส่หัวไปจากตรงนี้ได้แล้วอย่าให้ฉันออกมาเจออีกนะไม่งั้นอ่ะแกเจอดีแน่ไปออกไปได้แล้วไปสิคุณเฟิร์สทำไมมันไม่เหมือนในสัญญาที่เราตกลงกันไว้คะถ้าคุณจะเปลี่ยนอ่ะช่วยแจ้งมาให้ดิฉันทราบก่อนแต่นี่อะไรอ่ะคุณมาเปลี่ยนแบบนี้ฉันไม่โอเคนะคะใจเย็นก่อนนะครับคุณขนุนผมให้ทางเลขาส่งเมลไปหาคุณแล้วไม่ใช่หรอครับอีเมลอะไรฉันไม่เห็นได้รับเลยค่ะฉันให้เลขาเช็คอยู่ตลอดก็ไม่มีงั้นเรื่องเซ็นสัญญาทางเรายังเซ็นให้ตอนนี้ไม่ได้ค่ะขอตัวค่ะเดี๋ยวก่อนครับคุณขนุนคุณขนุนครับคุณขนุนเดี๋ยวก่อนครับคุณขนุนคุณขนุนคุณว่าคุณที่ส่งเมลไปให้คุณขนุนหรือเปล่าฉันทำงานยุ่งๆจนลืมส่งเมลไปแจ้งอะค่ะนั้นคุณรีบไปจัดการเลยนะทำยังไงก็ได้ให้คุณขนุนมาเซ็นสัญญากับเรา
ถ้าคุณทำไม่ได้ผมไล่คุณออกแน่ค่ะๆๆโอเคฟอสเดี๋ยวก่อนสิอ่ะนี่ฉันว่าแกเนี่ยต้องชอบแน่ๆเลยเอาไปกินให้อ่ะเครียดนะผมบอกแล้วไงพวกผมไม่รู้จักคุณอย่ามายุ่งเรื่องของผมอีกและอย่างนะเลิกยุ่งกับชีวิตของผมเมื่อกี้ไปคุณช่วยตัดชื่อบริษัท JPC ออกจากรายชื่อการลงทุนของบริษัทเราด้วยนะฉันว่าเขายังไม่พร้อมสำหรับบริษัทเราในตอนนี้อ่ะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะมีโจรขโมยกระเป๋าตังค์ฉันใครจะได้ช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะขอบคุณนะคะที่คุณช่วยฉันไว้อ่ะถ้าฉันไม่ได้คุณเนี่ยต้องแย่แน่ๆเลยค่ะของในกระเป๋าของคุณยังอยู่ครบใช่ไหมคะครบจ้ะครบขอบคุณนะคะนี่เงินค่ะขอบคุณสำหรับที่คุณช่วยฉันไว้เมื่อกี้ค่ะไม่เป็นไรหรอกจ้ะคือเมื่อกี้ฉันได้ยินคุณคุยโทรศัพท์เราพูดถึงบริษัท JPC ที่คุณไม่เซ็นสัญญาด้วยฉันต้องขอโทษด้วยนะคะที่แอบฟังนี่คุณรู้จักเขาด้วยเหรอคะฉันเพิ่งไปคุยงานมาเมื่อกี้รู้จักสิคะนั่นบริษัทเพื่อนฉันเองฉันขอร้องคุณให้ช่วยพิจารณาบริษัทเพื่อนของฉันอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะคือฉันว่าเพื่อนฉันเนี่ยจะไม่ทำให้คุณผิดหวังอีกแน่นอนถ้าคุณกลับไปครั้งนี้แล้วถ้าคุณยังไม่โอเคฉันกล้าให้คุณเรียกตำรวจมาจับฉันได้เลยค่ะคุณเลขาครับมีคนฝากเข้าให้ท่านประธานค่ะเห็นว่าเป็นคนสนิทงั้นวางไว้ตรงนี้เลยเดี๋ยวฉันเอาไปให้ท่านประธานเองคุณวาเดี๋ยวคุณรีบไปเตรียมเอกสารด่วนเลยนะคุณขนุนเนี่ยเขาเปลี่ยนใจเขาจะเข้ามาเซ็นสัญญากับทางของเราอย่าให้พลาดอีกละค่ะค่ะได้ค่ะโอ้คุณเฟิร์สคะมีคนฝากเข้ามาให้คุณเฟิร์สด้วยค่ะเห็นเขาว่าเป็นคนสนิทของคุณเฟิร์สด้วยค่ะผมไม่กินอ่ะคุณให้ยามกินซะแล้วคุณก็รีบไปเตรียมเอกสารด่วนเลยเซ็นสัญญากับคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆที่ให้โอกาสผมได้แก้ตัวคุณไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกค่ะคนที่คุณควรขอบคุณน่ะคือเพื่อนของคุณต่างหากเพื่อนเพื่อนคนไหนล่ะครับก็เพื่อนที่ชื่อหมิวที่เป็นขอทานไงคะเขาบอกว่าเขาเป็นเพื่อนสนิทของคุณนะคะแล้วก็เขายังบอกให้ฉันให้โอกาสแล้วก็ให้เชื่อในบริษัทคุณอีกครั้งแต่ครั้งเนี้ยคุณไม่ได้ทำให้ฉันผิดหวังจริงไม่ต้องช่วย
ิมเลยนะใส่กางเกงจนกระเป๋าขาดฉันก็ต้องมาคอยมัดให้แกอยู่เรื่อยเลยร้อนแบบนี้เนี่ยเราจะไปซื้อน้ำเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะนี่ถ้าแยกย้ายกันไปแล้วเนี่ยอย่าใส่กางเกงที่กระเป๋ารั่วแล้วเงินร่วงแบบนี้นะไปที่ไหนอายเขาหมดเลยรู้แล้วนะก็มีเธอคอยช่วยไงต่างคนต่างมีเส้นทางของตัวเองฉันไม่ได้อยู่กับนายตลอดเวลานะแล้วถ้าวันนั้นนายเป็นถึงประธานบริษัทใหญ่โตแล้วนายจะตามฉันได้ไหมเนี่ยฮะแกก็พูดไปเรื่อยฉันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกทุกวันนี้ฉันยังให้แกช่วยอยู่เลยแกเรียนเก่งกว่าฉันตั้งเยอะมีอนาคตที่ดีแน่นอนถ้าถึงวันนั้นแกลืมช่วยฉันล่ะไปสนามได้ละก็ได้เร็วแล้วดูแล้วแกก็ยังเป็นเหมือนเดิมเลยนะที่คอยมัดให้ฉันแบบนี้แกก็ยังเป็นเหมือนเดิมที่คอยทำเหรียญเนี่ยร่วงอยู่ตลอดไม่อายบ้างเหรอฮะเป็นถึงประธานบริษัทแต่พกเหรียญมาแบบนี้เนี่ยขอบคุณแกมากนะที่ช่วยฉันมาตลอดงานวันนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นแกเหมือนกันที่ช่วยฉันไม่เป็นไรก็เราเนี่ยสัญญากันไว้แล้วไงว่ามีอะไรเนี่ยก็ต้องช่วยกันช่างเถอะก่อนหน้านี้ฉันทำกับแกไว้สารพัดเลยแกก็ยังไม่เกลียดฉันอีกฉันมันไม่ดีเลยว่ะไม่เป็นไรหรอกฉันเข้าใจคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานมีบริวารมากมายก็ต้องมีภาพลักษณ์มีหัวโขนที่จะต้องสวมใส่ต่อหน้าผู้คนเข้าใจนะหมิวเอางี้ไหมแกไม่ต้องไปเป็นขอทานที่ไหนแล้วแกมาทำงานที่บริษัทฉันดีกว่าแล้วก็ห้ามปฏิเสธล่ะขอฉันได้ตอบแทนแกบ้างแต่ว่าไปเข้าบริษัทดีกว่าเดี๋ยวฉันแนะนำเองโอ๊ยเดี๋ยว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 ขัดฉันจับหัวดีกว่าไปไปไป